วัสดีค่ะปีนี้เดอะเจมตั้งเป้าหมายไว้ 1,000 ล้าน Yes ทำไมเดอะเจมต้องตั้ง 1,000 ล้านด้วยที่ว่าสมาชิกของเราอ่ะฐานการตลาดของเราอ่ะอยู่ที่แสนกว่าคนการที่สมาชิกเราเนี่ยเขาซื้อกินซื้อใช้เนี่ยมันก็เป็นฐานขั้นต้นอยู่แล้วแต่ณวันนี้เรายังได้มีสมาชิกเข้าใหม่มาเยอะแยะมากมายแล้วณบัดนี้เราก็ได้วางแผนผลิตสินค้าเพิ่มในปีนี้เราพี่คาดว่า3ตัวเนี่ยน้อยเกินไปสำหรับเราเนื่องจากว่าเราผลิตสินค้าออกมาแต่ละตัวเนี่ย เป็นการซื้อซ้ำและสินค้าเราหมดเร็วกว่าทุกๆครั้งที่เราเคยผลิต เลยคิดว่าสินค้ามันช่วยในการทำการตลาดแล้วก็สมาชิกเราก็เยอะขึ้นแล้วก็ความที่เดอะเจมเท่าปีที่7พี่คิดว่าปกติเครือข่ายโดยทั่วไปเนี่ยปีที่7เนี่ยคนเก่าๆเขาหายหมดแล้วแต่เดอะเจมเรายังเหนียวแน่นเหมือนเดิมพี่เลยเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์ที่เรายังมีอยู่ตั้งแต่เราเปิดบริษัทนี่แหละจะช่วยให้เราถึง1,000 ล้านแน่นอนค่ะซึ่งงานในวันนี้นะครับมันเป็นงานรวมพลเหล่ามหาเศรษฐีซึ่งจะเป็นงานที่ครบรอบของธุรกิจเดอะเจมทั้งหมด6ปีและเราจะไปก้าวสู่ในปีที่7ไปด้วยกันถามว่างานในวันนี้เนี่ยมีความรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าสิ่งที่บริษัทให้เนี่ยคือเต็มที่มากนักธุรกิจเดอะเจมทุกคนก็มีความสามารถในการเคลื่อนคนเข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากและคนทุกคนก็มีใจมีหัวใจเดียวกันที่มาจากทั้งต่างจังหวัดมาจากทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและคนที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงภูเก็ตกระบี่ตรังชุมนครศรีธรรมราชก็เดินทางมาที่จังหวัดสงขลามาณที่นี้และกลยุทธ์ในปีนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงเลยคือเดอะเจมีกลยุทธ์ที่มันเด็ดอ่ะมันดีกว่าเดิมแน่นอนเพราะเนื่องจากว่าในปีนี้เนี่ยไหนๆจะเราจะเข้าสู่ในปีที่7มันมีกลยุทธ์ซึ่งมันเป็นกลยุทธ์ที่ถ้าได้รู้เนี่ยทุกคนจะอึ้งไปด้วยกันว่าในธุรกิจเดอะเจมมันมีอะไรที่มันน่าค้นหามากๆแล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างที่ท่านประธานบอกก็คือว่าเรามีทั้งนวัตกรรมใหม่ๆมีสินค้าที่สามารถทำให้ทุกคนสามารถทำการตลาดได้ง่ายขึ้นรวมถึงเรามีระบบการส่งต่อความสำเร็จแบบยั่งยืนซึ่งระบบตรงนี้นะครับเป็นการติวตัวต่อตัวกับท่านประธานซึ่งเคยมีรายได้เคยทำรายได้ในธุรกิจ MLMได้มากกว่า 1.7 ล้านณวันนี้ท่านประธานได้ติวผู้นำให้กับทุกคนแล้วแล้วก็ทุกคนก็สามารถนำออกไปใช้เป็นระบบในธุรกิจเดอะเจมซึ่งแน่นอนเลยครับ 1,000 ล้านในธุรกิจเดอะเจมในปีนี้ได้แน่นอนครับปกติเนี่ยก่อนที่พี่จะมาเป็นเจ้าของธุรกิจพี่ก็เป็นนักเครือข่ายทีนี้ความรู้สึกของพี่พอมาเปิดบริษัทเนี่ยมันก็มีแรงบันดาลใจก็คืออยากเปิดโอกาสให้แก่ผู้คนอยากสร้างอาชีพให้เขาอยากให้เขามั่นคงในอาชีพเราแบบระยะยาวไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายที่ทำไปแล้วเอาเงินแล้วก็จากไปพี่จะสร้างอาชีพให้กับผู้คนเพราะพี่รักผู้คนพี่มีสายสัมพันธ์กับผู้คนวันนี้พี่เชื่อเหลือเกินว่าเดอะเจมเราจะยิ่งใหญ่ได้ถ้าเรารักคนวันนี้ไม่ใช่จะเพราะรักคนอย่างเดียวนะคะเรามีเครื่องมือให้เรามีสินค้าที่ดีให้เรามีให้เราคอยสนับสนุนคุณเราพร้อมที่จะเดินไปกับคุณจับมือให้คุณสำเร็จจริงวันนี้พี่เชื่อเหลือเกินว่า1,000 ล้านของพี่และทุกคนที่อยู่กับพี่ได้เงินไปด้วยกันค่ะ